หยุดรู้ว่าจะเดินต่อไปหยุดรู้ว่าจะทำตามใจหยุดไม่รู้จะทำไงดีห้ามใจเท่าไรไม่ฟังสักทีขอโทษนะครับพอดีร้านกำลังจะปิดก็เลยจะรบกวนขออนุญาตเคลียร์บินก่อนนะครับคุณบุตรคะวิตามินซีเหลือแค่2เม็ดเองนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เพนจะไปซื้อมาให้ใหม่ค่ะค่ะค่ะวิตามินครับพี่วันนั้นผมเห็นพี่เล็บฉีกแปลว่าพี่ขาดวิตามินนะครับเข้าใจแล้วครับว่าพี่คิดยังไงกับผมผมขอโทษครับพรุ่งนี้ผมจะลาออกจากฟิตเนสและจะไม่มากวนใจพี่อีกผมสัญญาผมฝากของเอาไว้ให้พี่บุตรนะครับพี่บุตรต้องไปเอาให้ได้นะครับขอโทษนะคะครับผมไม่ทราบว่ามีคนฝากของไว้ให้ฉันหรือเปล่าคะอ๋อมีครับนี่ครับขอบคุณค่ะครับพี่บุตรครับผมคงไม่ได้ดูแลพี่บุตรต่อไปแล้วนะครับพี่ต้องรักษาตัวเองนะหนังสือเล่มนี้ผมตั้งใจซื้อมาให้พี่นะครับผมจำได้ว่าพี่ไม่ชอบอ่านอะไรที่มันซับซ้อนในค่ำคืนที่ความต้องการมันรุมเร้านอนบนเตียงคนเดียวมันเหงาจนไม่ไหววิตามินขวดเก่าที่ให้ไปตอนนี้มันคงเหลือแค่2เม็ดผมอยากให้พี่กินต่อเรื่อยๆนะครับความต้องการมันขาดเหตุผลจนมันแพ้เรามันช่างอ่อนแอลงไปทุกทีทั้งรู้ดีมันผิดกติกายิ่งฝืนคงใจไม่ให้เธอล้ำทำไมมันยังยิ่งรองเท้าของพี่พื้นมันสึกหมดแล้วเวลาที่พี่ออกกำลังกายมันอาจจะลื่นล้มได้ผมซื้อคู่ใหม่มาให้ครับแต่ถ้าพี่ใส่ไม่ได้พี่ก็เอาไปเปลี่ยนนะครับดูแลตัวเองดีๆนะครับพี่บุตรรู้ว่าจะทำตามใจไม่รู้จะทำไงดีห้ามใจเท่าไรไม่ฟังสักทีกับใจมันไม่รักดีมันเอาแต่ใจ
ชิญครับเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับดื่มมาหรือเปล่าครับเนี่ยอ๋อเปล่าครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเป่าแอลกอฮอล์นะครับได้ครับได้ครับคดีเขาเมารู้ว่าจะเดินต่อไปหยุดไม่รู้จะเอาอย่างไรใจมันสับสนไม่ทนก็ไม่ไหวจะทำยังไงแบบนี้หยุดรู้ว่าจะทำตามที่ผมเก็บไว้เถอะครับไม่รู้จะทำไงดีผมตั้งใจเอามาให้พี่จริงไม่ฟังสักทีก็ใจมันไม่รักดีมันเอาแต่ใจไปยืนอยู่ไกลๆแต่รู้ที่เราทั้งคู่ต่างต้องการยิ่งฝืนคงใจไม่หายเธอล้ำทำไมมันยังยิ่งทำต้องตอบตัวเองสักทีว่าฉันควรหยุดพลอยพลอยพลอยแน่ใจนะว่าพลอยไม่ได้เข้าใจเขาผิดจัดฉากเป็นเรื่องเป็นราวขนาดนั้นน่ะหลักฐานก็มีในเฟซบุ๊กคนทบจะดูไหมล่ะพลอยพลอยพลอยใจเย็นก่อนดิพลอยนบแค่จะบอกว่าพลอยลองคิดดูดีๆนะเขาเป็นถึงหัวหน้าคุณเคนเขาทำแบบนั้นแล้วเขาจะได้อะไรขึ้นมามันมีแต่เสียกับเสียด้วยซ้ำก็เขาอยากได้พี่เคนยังไงล่ะนบเขาต้องการให้พี่เคนเห็นว่าพลอยงี่เง่าอ่ะแล้วก็ไม่ยอมจบเรื่องที่ภูเก็ตอ่ะแล้วพี่เคนก็ดันเชื่อเขาถ้างั้นเอางี้นะพลอยหลังจากนี้พลอยก็อย่าไปหลงกลเขาอีกแต่ว่าตอนนี้พลอยต้องใจเย็นๆก่อนรอคุณเคนเขากลับมาแล้วก็อธิบายว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่ว่าพลอยต้องค่อยๆคุยนะคุยกันด้วยเหตุผลมันไม่มีประโยชน์หรอกนบตอนนี้พลอยไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วแล้วพลอยก็ไม่อยากเจอพี่เคนแล้วด้วยอ่ะคุยกันไปทีไรก็ทะเลาะกันทุกทีอ่ะนบจะไปต่างจังหวัดใช่ไหมพลอยขอไปด้วยนะเฮ้ยทำแบบนี้ไม่ดีนะพลอยถ้าคุณเคนเขากลับมาแล้วไม่เจอเขาจะยิ่งเป็นห่วงก็ถ้าเกิดว่าเขาเป็นห่วงพลอยจริงอ่ะเขาก็คงจะตามพลอยกลับมาตั้งแต่ที่รีสอร์ทแล้วอ่ะนบไม่ให้พลอยไปด้วยใช่ไหมงั้นพลอยไปที่อื่นก็ได้พลอยพลอยโอเคก็ได้พลอยแต่ว่าครั้งนี้นบจะยอมพลอยเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะหยุดรู้ว่าจะเดินต่อ